สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีคลินิกอัญยองสวัสดีคุณหมอปามและสวัสดีเจ้าของสำหรับวันนี้เราจะมารักษาแมวฉี่กระปิดกระปอยและก็ฉี่เป็นเลือดกันสำหรับแมวตัวนี้ก็เป็นพันธุ์สก็อตติชโฟลด์นั่นเองก็เป็นตัวที่มีอายุอยู่ในช่วงประมาณไม่เกิน5ปีสำหรับแมวก็ยังไม่ได้ทำหมันเป็นเพศผู้ก็ตามสเต็ปนะคะสำหรับใครเลี้ยงแมวก็น่าจะเข้าใจว่าเรื่องปัญหาฉี่จะเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาระดับต้นๆในเรื่องของการดูแลน้องแมวสำหรับปัจจัยที่ทำให้แมวไม่สบายหรือว่าป่วยฉี่ไม่ออกก็จะมีด้วยกันหลายๆสาเหตุสำหรับตัวนี้คุณหมอปามก็ได้คุยกับเจ้าของแล้วก็เหมือนกับได้วางแนวทางในการรักษาแมวตัวนี้เนื่องจากแมวตัวนี้เคยได้รับการรักษามาแล้วแต่ว่าไม่ใช่ที่อันยองแต่ว่าเจ้าของอยู่แถวๆอันยองก็เลยพาน้องแมวมาสำหรับตัวนี้คุณหมอปามวางแนวทางไว้ให้เจ้าของอย่างไรบ้างคะค่ะจากการตรวจร่างกายผลตรวจเลือดตรวจฉี่นะคะก็พบว่าปัญหาคือกระเพาะปัสสาวะอักเสบค่ะแต่ว่าสามารถฉี่ออกได้ปกติก็เลยทำการรักษาด้วยการให้ยาปฏิชีวนะยาลดอักเสบยาขยายท่อฉี่และการให้น้ำเกลือใต้ผิวหนังค่ะโดยที่รอดูอาการนะคะว่าปัสสาวะที่เป็นสีแดงจะสามารถกลับมาเป็นสีเหลืองปกติได้ไหมค่ะภายในช่วง 5-7 วันหลังจากให้ยาคุมการติดเชื้อนะคะเพราะว่าปัญหาตอนนี้ก็คือการที่น้องเบ่งฉี่กระปิดกระปอยเรื่อยๆค่ะทำให้เจ้าของรู้สึกว่าน้องคุมฉี่ไม่ได้แล้วก็เป็นปัญหาค่ะที่ฉี่เลอะบ้านที่อยู่นะคะก็หลังจากการให้ยารักษาทางยาอายุรกรรมค่ะก็เดี๋ยวมาลองดูว่าผลจะเป็นยังไงหลังจาก1สัปดาห์ผ่านไปนะคะสำหรับแมวตัวนี้ก็ข้อดีของเขาก็คือถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องของปัสสาวะแต่ก็เป็นปัสสาวะที่เขาสามารถที่จะฉี่ออกมาได้ถึงแม้ว่าจะเป็นเลือดแล้วก็เหมือนกับฉี่ไม่เป็นที่ฉี่กระปิดกระปอยแล้วก็เจ้าของก็รู้สึกจัดการยากเนื่องจากอาจจะทำให้บ้านเลอะเทอะสำหรับเรื่องของการดูแลแมวที่เขาฉี่ได้ก็คุณหมอก็ได้วางแนวทางไปแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นเรื่องการจัดการสำหรับตัวนี้ไปสวนฉี่มาแล้วแล้วก็รู้สึกว่าผลการตรวจก็จะมีเรื่องของตะกอนนิ่วด้วยแล้วก็ทำให้ตัวนี้อาจจะกระเพาะปัสสาวะอักเสบมาสักระยะหนึ่งจากการที่เขาเป็นด้วยโรคของเขาก็คือฉี่ไม่ออกมาสักระยะหนึ่งก็อาจจะทำให้ปัสสาวะเปลี่ยนสีได้ซึ่งปกติปัสสาวะของแมวก็จะเป็นสีขาวหรือว่าสีเหลืองแล้วแต่การไหลเวียนของน้ำหรือว่าการกินน้ำหรือว่าการได้น้ำนั่นเองซึ่งในเรื่องของการจัดการสำหรับแมวที่เป็นเรื่องของปัสสาวะติดขัดปัสสาวะไม่ออกปัสสาวะมีเลือดก็จะเป็นแนวทางเดียวกันแต่สำหรับตัวนี้ก็โชคดีที่เขาอย่างน้อยๆของเสียก็ไม่ได้ค้างคาอยู่ในร่างกายในกระเพาะปัสสาวะก็ยังไหลออกมาก็สิ่งที่ควรจะทำสำหรับน้องแมวที่ต้องการน้ำเพื่อที่จะไปทำให้ร่างกายโฟหรือว่าเหมือนกับขับล้างของเสียออกจากร่างกายก็คือถ้าสะดวกในการมาที่อันยองก็คือวิธีที่ง่ายแล้วก็ใช้ระยะเวลาที่ไม่นานก็คือการให้น้ำเกลือการให้น้ำเกลือตรงใต้หนังระยะเวลาในการให้ก็จะอยู่ประมาณ 5-10 นาทีแล้วแต่ปริมาณในการให้สำหรับปริมาณในการให้บางท่านก็อาจจะกลัวเรื่องของเข้าใจไปว่าน้ำที่ให้เข้าไปอาจจะไปทำให้ปอดชื้นเป็นโรคหัวใจทางนี้ทางนั้นก็มันน่าจะคนละช่องทาง
ที่จะทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบของการไหลเวียนของหัวใจที่ไหลเข้าไปหัวใจปอดอันนี้คือใช้ผิวหนังใต้ผิวหนังในการดูดซึมในสัตว์สุนัขแมวจะมีใต้ชั้นใต้ผิวหนังแต่ในคนมีแต่น้อยหรือในคนไม่มีนั่นเองบางคนก็อาจจะเข้าใจผิดสำหรับวิธีการในการดูแลแมวสำหรับท่านใดที่อาจจะไม่มีเวลาป้อนน้ำหรือทำให้สัตว์ของท่านแมวของท่านกินน้ำได้ก็มาให้น้ำเกลือหรืออีกทางนึงก็เจ้าของถ้ามีคนจับช่วยหรือว่าสามารถที่จะบอกให้น้องแมวอยู่นิ่งๆก็สามารถที่จะนำฝึกการให้น้ำเกลือใต้ผิวหนังจากสัตวแพทย์แล้วก็ไปทำเองที่บ้านก็อันนี้ก็จะประหยัดเวลาประหยัดเงินในกระเป๋าเจ้าของด้วยสำหรับเรื่องของการให้น้ำเกลือสับคิวที่บ้านนั่นเองอีกทางนึงก็คือเรื่องของการให้อาหารสำหรับท่านใดที่มีความเข้าใจว่าการให้อาหารเม็ดกับอาหารเปียกสำหรับในช่วงที่แมวไม่สบายถ้าแมวกินอาหารเปียกมันก็จะดีกับแมวเพราะว่าในอาหารเปียกก็จะมีน้ำมากกว่าอาหารเม็ดอยู่แล้วซึ่งตรงนี้ก็ควรที่จะเป็นอาหารที่มีความน่ากินสูงแล้วก็มีน้ำเพื่อเพิ่มน้ำในร่างกายจะได้ช่วยกันอีกทางหนึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับท่านใดที่สามารถที่จะให้เป็นอาหารเปียกได้โดยเฉพาะอาหารที่มันตรงตามกับสูตรที่ปรับสภาพกดด่างในกระเพาะปัสสาวะมันก็จะดีรวมถึงการสลายนิ่วในกระเพาะปัสสาวะนั่นเองซึ่งอาหารตรงนี้ข้อเสียก็คือราคาอาจจะค่อนข้างที่จะสูงกว่าอาหารเกรดทั่วไปแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเจ้าของอยากจะแก้ปัญหาไปด้วยกันในเรื่องของกระเพาะปัสสาวะมีความจริงจังในการที่จะแก้ไขไม่ใช่ว่าเอาแค่แบบพอเขาหายไปก็ไม่ได้จริงจังเรื่องของการจัดการในด้านสุขลักษณะเขาตรงนี้ก็จะทำให้แมวที่เป็นเรื่องของปัสสาวะกลับมาเป็นซ้ำกลับมาเป็นใหม่สูงนั่นเองอันนี้ก็เป็นเรื่องของอาหารอีกอย่างนึงก็เป็นเรื่องของยาที่คุณหมอให้กับไปทานที่บ้านส่วนมากยาที่ช่วยเรื่องของการระยะยาวมันก็จะเป็นยาพวกวิตามินพวกโอเมก้าเป็นยาเม็ดไปช่วยเรื่องการหมุนเวียนเลือดหรือว่าขยายท่อปัสสาวะอันนี้ก็จะป้อนให้ทุกวันโดยเฉพาะช่วงเวลาที่เขามีปัญหาก็ป้อนไปสักระยะหนึ่งจนเขาดีขึ้นก็สามารถที่จะนำแมวมาเช็คเรื่องของปัสสาวะส่งปัสสาวะตรวจว่ายังมีตะกอนเลือดตะกอนนิ่วข้างคลางอยู่ไหมซึ่งบางทีมันมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นบางทีหลายคนเลือดหยุดไปหายไปก็อาจจะหยุดโดยที่ไม่ได้มีการตรวจเช็คให้ดีมันก็จะเป็นอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบเรื้อรังก็จะทำให้วนกลับมาเป็นอีกซ้ำๆบางอย่างยาที่ต้องกินต่อเนื่องพวกที่เป็นยาคุมการติดเชื้อถ้าหากว่าเป็นแบบที่กินถ้าไม่กินต่อเนื่องการกินครั้งต่อไปก็อาจจะกินนานขึ้นหรือยาตัวนั้นก็อาจจะใช้ไม่ได้เกิดภาวะมีความดื้อยาหรือว่าเชื้อตัวนั้นไม่สามารถที่จะควบคุมเชื้อในกระเพาะปัสสาวะได้อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของยายามีหลายแบบเป็นยาพวกวิตามินเฉยๆเป็นยาพวกขยายท่อปัสสาวะเป็นยาพวกที่คุมการติดเชื้อโดยเฉพาะยาที่คุมการติดเชื้อนี่จำเป็นที่ต้องกินให้ครบที่โปรแกรมที่คุณหมอกำหนดเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องอีกเรื่องนึงแล้วก็อีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของพวกทรายแมวซึ่งหลักการทรายแมวในการวางทรายแมวเป็นอย่างไรบ้างคะก็ควรใช้ทรายที่ละเอียดนะคะแมวชอบแล้วก็คอยตักทำความสะอาดบ่อยๆมีจำนวนมากกว่าจำนวนแมวอีกหนึ่งอันแล้ววางกระจายทั่วๆบ้านนะคะก็จะช่วยให้แมวรู้สึกสะอาดแล้วก็อยากเข้าห้องน้ำมากขึ้นลดความเครียดแล้วก็ลดการอั้นปัสสาวะเอาไว้นานๆค่ะ
และอีกอย่างที่สำคัญเรื่องความเครียดสำหรับความเครียดในแมวสำหรับน้องคนนี้ก่อนที่เขาจะเริ่มเป็นก็ว่าน้องอยู่บ้านคนเดียวก็อาจจะทำให้เขาแบบติดเจ้าของติดคนอาจจะเกิดความกังวลจนลืมอึฉี่จนกลายเป็นความเครียดแล้วก็ทำให้กระเพาะปัสสาวะที่เขาแบบไม่เจอเจ้าของเป็นระยะเวลาประมาณ24ชั่วโมงก็ทำให้เกิดเป็นชนวนเล็กๆที่ทำให้เป็นสาเหตุลุกลามและก็เลื้อรังมาจนถึงปัจจุบันสำหรับตัวนี้ก็เราคิดว่าตัวนี้สามารถที่จะหายได้ถ้าสมมุติว่าเน้นปรึกษาเน้นพบคุณหมอแล้วก็เน้นในการจัดการเพราะว่าลักษณะของตัวเขาเป็นตัวที่แข็งแรงแล้วก็ไม่อ้วนจนเกินไปและอีกอย่างก็ยังไม่ได้ทำหมันในเรื่องของท่อปัสสาวะตีบตันหรือว่าเจริญยังไม่เต็มที่แล้วทำหมันอย่างนี้น่าจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้แต่สิ่งที่เราจะจัดการกันต่อไปก่อนปัญหาจะบานปลายและไม่สามารถแก้ไขได้ก็คือแนวทางในการที่คุณหมอวางไว้ในการรักษาทำให้ต่อเนื่องแล้วก็ทำให้เป็นประจำถ้าหากว่าปัญหาจุดไหนแก้ได้ก็ให้ใช้วิธีนั้นต่อไปเพราะว่าแต่แมวแต่ละตัวจะมีความชอบแล้วก็ความเครียดสิ่งเล้าที่ทำให้เขาฉี่ไม่ออกของแต่ละตัวน่ะต่างกันเหมือนคนบางคนก็กลัวงูบางคนก็กลัวจิ้งจกในลักษณะของแมวมีความเครียดหรือว่าสิ่งที่ทำให้เขาเครียดจนทำให้เขาเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะส่งผลต่อการฉี่ไม่ออกนี่มันก็จะส่งผลของแต่ละตัวแตกต่างกันมิฉะนั้นแนวทางในการรักษาก็จะเป็นแนวทางเดียวกันแต่ว่าการจัดการที่บ้านซึ่งเจ้าของอยู่กับเขาตลอดอันนี้คือสำคัญและเขาใช้ชีวิตอยู่ในบ้านอยู่ในที่อยู่อาศัยของเขาสำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าหากจัดการเรื่องนี้ได้ปัญหาที่จะตามมาสำหรับเรื่องการฉี่ไม่ออกก็จะลดน้อยลงนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ